สวัสดีครับเปียนะครับกลับมาพบกับรายการแปลให้ฟังวันนี้จะมาแปลเพลง Midnight Train ของ Taylor Swift He was sunshine, I was midnight He wanted a comfortable, I wanted that เพลงนี้นะครับก็พูดถึงสายฝนยามเที่ยงคืนเธอเนี่ยเปรียบตัวเองเป็นสายฝนยามเที่ยงคืนและเปรียบผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยเป็นเหมือนแสงตะวันก่อนไปดูเนื้อเพลงกันนะครับช่องเรามีระบบ Super Thanks แล้วซึ่งเป็นระบบที่เอาไว้สนับสนุนช่องที่เราชื่นชอบนะครับทางด้านการเงินก็คือเนี่ยข้างล่างจะมีให้กด Thanks นะครับพอกดแล้วก็จะมีให้เลือกจำนวนเงินแล้วก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เพื่อสนับสนุนได้นะครับก็ถ้าใครกดให้ก็ดีใจมากเลยเดี๋ยวไปดูเนื้อเพลงกัน He wanted a comfortable I wanted that pain He wanted a bed I was making my own He wanted it comfortable I wanted that painเขาเนี่ยต้องการความสบายใจส่วนฉันต้องการความเจ็บปวด He wanted a bride I was making my own name เขาต้องการเจ้าสาวส่วนฉันเนี่ยขอสร้างชื่อให้ตัวเองก่อน Chasing that fame He stayed the same ฉันเนี่ยไล่ตามการมีชื่อเสียงในขณะที่เขายังคงเหมือนเดิม All of me changed like midnight ทั้งหมดในตัวฉันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเหมือนย่างเข้าเวลาเที่ยงคืนเลยอันนี้เป็นท่อนฮุกของเพลงเลยนะครับเป็นท่อนหลักของเพลงเพื่อบอกว่าตัวเธอกับตัวผู้ชายคนนี้เนี่ยที่กำลังคบกันฝ่ายชายต้องการที่จะลงหลักปักฐานอยากจะแต่งงานอาจจะแบบถึงขั้นอยากมีลูกเลยอะไรก็ว่าไปนะครับอยากมีครอบครัวในขณะที่ตัวเธอเนี่ยรู้สึกว่ายังอยากจะมีชื่อเสียงยังอยากจะออกไปทำตามฝันอยู่นะครับและตรงสุดท้ายที่บอกว่าเปลี่ยนไปเหมือนเที่ยงคืนเนี่ยก็คือแค่วินาทีเดียวที่พ้นเข้าเที่ยงคืนมันคือวันใหม่แล้วไงฮะเออเราเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยหรืออาจจะเหมือนซินเดอเรลล่าก็ได้นะครับที่แบบพอเที่ยงคืนปุ๊บเว้นหมดคลายMy town was a wasteland เมืองของฉันเนี่ยมันเหมือนเมืองร้างเลย Full of cages, full of fences มันเต็มไปด้วยกรงขังและก็การล้อมรั้ว Pageant queens and big pretenders มีแต่นางงามแล้วก็พวกคนแสแสร้ง But for some, it was paradise แต่สำหรับบางคนเนี่ยมันก็เหมือนสวรรค์เลยนะอันนี้ก็เป็นเพลงอีกเพลงนึงที่พูดว่าเมืองที่เธออยู่เนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆนะครับเธอก็อยากจะออกไปสู่เมืองใหญ่บ้างแล้วเธอก็บอกว่าเมืองนี้เนี่ยมันมีแต่การล้อมรั้วแล้วก็มีแต่กรงขังซึ่งมันก็ไม่ใช่รั้วหรือว่ากรงจริงๆหรอกมันเหมือนว่าเธอรู้สึกอึดอัดมากกว่าที่อยู่ในเมืองเล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่ถึงจะเป็นเมืองเล็กๆก็มีงานประกวดพวก Pageant Queen หรือว่านางงามอะไรอย่างงี้นะครับคือในอเมริกาเงี้ยมันเหมือนจะมีพวกงานประกวดนางงามเนี่ยแทบจะทุกเมืองเลยมั้งมันจะมีตั้งแต่แบบประกวดเด็กๆเลยคือเนี่ยเธอรู้สึกว่าเมืองนี้มันอึดอัดสำหรับเธอแต่บางคนก็มองว่าแบบนี้แหละมันคือสวรรค์นะ My boy was a montage หนุ่มน้อยคนนี้ของฉันเนี่ยมันก็เหมือนกับวิดีโอรวมภาพคําว่า montage นะครับมันหมายถึงการที่เราตัดต่อเอาแบบช่วงเวลาสำคัญเนี่ยเข้ามารวมกันในวิดีโอซึ่งเราจะเห็นบ่อยๆจากพวกแบบซีรีส์หนังหรือการ์ตูนเงี้ยที่จะชอบมีคนเอามาตัดต่อรวมฉากที่เขาชอบตัดมารวมๆกันนะครับเป็น AMV มั้ยเหมือนจะเรียกอย่างนั้นปะ A slow motion love potion jumping off things in the oceanคือมอนทาจนะเป็นภาพแบบสโลโมชันเลยแล้วก็ดูเหมือนมียาทะเลแบบทำให้หลงรักมากๆเลยแล้วก็เป็นฉากที่แบบกระโดดลงไปในทะเลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นภาพแบบนี้บ่อยๆเนาะแบบพวกวัยรุ่นเขาที่ชอบแบบโดดน้ำอะไรอย่างงี้กัน I broke his heart cause he was nice ฉันหักอกเขาเพราะเขาเนี่ยแสนดีเหลือเกิน He was sunshine I was midnight rain เขาเนี่ยเป็นเหมือนแสงตะวันส่วนฉันเนี่ยเป็นสายฝนยามค่ำคืนสุดท้ายก็คือเราเลือกที่จะจากเขามาแหละเพราะว่าเราไม่ต้องการจะอยู่ที่นี่เนาะเขาเป็นคนดีมากก็จริงแบบเป็นเหมือนแสงตะวันเลยแต่เราเองนี่แหละที่เป็นคนไม่ดีนะครับเป็นเหมือนสายฝนยามเที่ยงคืนมีแต่ความมืดมนนำความมืดมนเข้ามาในชีวิตเขา It came like a postcardIt came like a postcard มันเหมือนกับในโปสการ์ดเลยนะ Picture perfect shiny family ภาพครอบครัวสมบูรณ์แบบ Holiday peppermint candy วันหยุดที่เหมือนลูกอมเปปเปอร์มินต์ But for him is every dayแต่สำหรับเขามันก็คือวันธรรมดาวันหนึ่งนี่แหละภาพในโปสการ์ดนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นภาพที่สวยๆเนาะถ้าเป็นภาพครอบครัวเนี่ยก็มักจะเป็นครอบครัวแบบ perfect family ครอบครัวสุขสันต์หรือไม่ก็แบบเทศกาลวันหยุดที่ดูเหมือนลูกอมเปปเปอร์มินท์ที่ดูแล้วแบบสดชื่นเหมือนเวลากินลูกอมมินท์สำหรับเธอเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพที่หาดูได้ยากหาดูได้จากในโปสการ์ดอย่างเดียวแต่สำหรับผู้ชายคนนี้เนี่ยมันคือชีวิตประจำวันของเขานั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยตัวผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาได้ไปมีครอบครัวที่แสนสมบูรณ์แบบของเขาแล้วนั่นเองแต่ในขณะที่เธอเนี่ยยังไม่มีอะไรแบบนั้นเพราะว่ามันยังเห็นได้แค่ในโปสการ์ดไงฮะ So I peered through the window a deep portal time travel ฉันจึงมองเข้าไปหน้าต่างที่เหมือนประตูบานลึกซึ่งนำพาฉันสู่การเดินทางข้ามเวลา All the love we unravel and the life I gave away ฉันได้เห็นความรักที่เราปลดเปลื้องทิ้งไป
และชีวิตที่ฉันจากมาก็เหมือนว่าเธออาจจะกลับไปเยี่ยมเยียนเมืองบ้านเกิดของเธอเมืองเล็กๆนี้นะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับผู้ชายคนเก่าคนนี้ที่เขาน่าจะมีชีวิตสุขสันต์ครอบครัวแฮปปี้มากเลยพอเธอได้เห็นปุ๊บมันก็เหมือนเธอได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตแล้วก็ไปนึกถึงความรักที่สูญเสียไปเพราะว่าเธอเลือกที่เดินจากมามันคือชีวิตที่เธอเลือกจะเดินจากมาเองทั้งหมดเลยตรงนั้นนะถ้าสีฟ้า Sunshine I was Midnight Rain ก็เหมือนเดิมนะครับเขาเป็นแสงตะวันส่วนเราเนี่ยเป็นคนมืดมนเป็นสายฝนยามเที่ยงคืน I guess sometimes we all get just what we wanted just what we wantedI guess sometimes we all get just what we wanted. บางครั้งคนเราอะนะก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการแหละ And he never thinks of me except for when I'm on TV. และเขาก็ไม่เคยคิดถึงฉันเลยเว้นแต่ตอนเห็นฉันในทีวีตรงนี้ก็คือบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนเราก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเนาะเหมือนที่ผู้ชายคนนี้ต้องการที่จะได้ครอบครัวสุขสันต์อยู่ในเมืองเล็กๆแบบนี้เหมือนเป็นสวรรค์ของเขาเขาก็ได้อย่างที่ต้องการจริงๆแล้วก็ไม่ได้มานั่งนึกถึงเทหรือว่าความสัมพันธ์เก่าๆกับเทเลอร์เลยเขาก็แฮปปี้ของเขาแล้วอะเว้นแต่ว่าได้เห็นเทบนทีวีก็อ๋อโอเคก็ดีI guess sometimes we all get some kind of haunted. ฉันว่าบางครั้งคนเราน่ะก็มีเรื่องที่คอยหลอกหลอนเรา And I never think of him except on midnights like this. และฉันก็ไม่เคยคิดถึงเขาเลยเว้นแต่ยามเที่ยงคืนแบบนี้ตอนนี้ก็กลับกันกับฝั่งผู้ชายเนาะฝั่งของเธอเนี่ยเธอรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ตามหลอกหลอนเธอมาตลอดถึงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยได้คิดถึงผู้ชายคนนี้มากเท่าไหร่แต่พอถึงค่ำคืนที่มันดูเหงาๆเศร้าๆนะครับเธอก็นึกถึงความสัมพันธ์ในตอนนั้นว่าฉันไม่น่าจากมาเลยรู้สึกเสียดายเหมือนกันที่จากผู้ชายคนนั้นมานะครับเพราะว่าพอได้ไปเห็นครอบครัวสุขสันต์ของผู้ชายคนนี้แล้วเนี่ยก็แอบคิดว่าแบบมันคงจะดีเนาะถ้าเกิดว่าตอนนั้นเราได้คบกันต่อสรุปเพลงนี้นะครับก็คือการเปรียบเปรยว่าตัวผู้ชายที่เคยคบเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับแสงตะวันส่วนเราเนี่ยเป็นเหมือนกับสายฝนยามเที่ยงคืนเป็นคนที่มืดมนนั่นเองเราเนี่ยเป็นคนที่เดินจากเขามาเองแท้ๆเพราะว่าอยากจะมาทำตามฝันในขณะที่ตัวผู้ชายเขาเนี่ยฝันของเขามันก็คือแค่ได้อยู่ในเมืองเล็กๆแบบนั้นแล้วก็มีครอบครัวสุขสันต์ก็พอแล้วแต่พอเราจากเขามาปุ๊บพอถึงช่วงเวลาที่เรารู้สึกแย่รู้สึกหน่อยๆกลายเป็นว่าเรานึกถึงเขานึกถึงอดีตนึกถึงความสัมพันธ์ที่เคยมีด้วยกันมาแล้วก็รู้สึกว่าโทษตัวเองนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มืดมนใส่เขาเองเขาเนี่ยเป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตเราแท้ๆแต่เรากลับไปทำให้ชีวิตเขาดูมืดมนก็ความเศร้าประมาณหนึ่งนะครับสำหรับเพลงนี้เราก็เฉยๆนะไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่อาจจะด้วยการที่แบบท่อนฮุกมันเป็นเสียงแบบผู้ชายอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกแบบมันจั๊กจี้นิดนึง ตอนฟังครั้งแรกนะครับรู้สึกแบบจั๊กจี้คิดยังไงกับเพลงนี้ก็บอกกันด้วยนะฮะก่อนจะจากกันไปช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยถ้าชอบกันก็ช่วยกดแตงค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกาศรายชื่อคนที่แบบกดแตงค์ให้เรานะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆเราอัดพร้อมกันกับคลิปที่แล้วนะฮะก็เลยยังไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าไว้คลิปหน้าจะอัปเดตเพิ่มนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาเท่านี้ละกันบ๊ายบายไว้มาเจอกันในเพลง Question